ธุรกิจน้ำมันเป็นธุรกิจที่ทำไมรู้ไหมครับกว่าจะได้มา1บาทเนี่ยต้องขายของ100บาท NI แค่ 1% คิดง่ายๆครับคือถ้าจะยังทำอะไรและอยู่ในเกมของผู้นำตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยตายสนิทมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องคิดแบบกบฏมันต้องทำยังไงก็คือคิดและทำที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงณปี5051ธุรกิจน้ำมันน่ะมันคือธุรกิจที่มันซันเซ็ตตอนที่ไปกู้แบงค์ใหม่ๆเนี่ยแบงค์ก็จะถามว่าถามจริงๆอ่ะคุณเอาเงินผมไปแล้วมันจะทำคืนไหมมันจะรอดไหมตอนนั้นหลายๆค่ายอาจจะดูถูกเราว่าเราเป็นสิงห์ภูธรพีทีก็ได้ขยายแต่ปั๊มสายรองนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกยอดขายก็ไม่เยอะย้อนกลับไปสัก13ปีที่แล้วผมใช้คำว่าสายรองเนี่ยนะครับ 80,000 ลิตรสุทธิเรากำไร1ล้านบาทแต่ขณะที่เป็นค่ายอื่นขาดทุนนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับช่วงนี้ครับ 5-6 ปีนี้เราจะโตอย่างผมจะไม่อยากจะบอกอย่างบ้าคลั่งเลยสิ่งที่เราอยากบอกว่าอยู่รอดปลอดภัยเติบโตและจะทำยังไงให้มันยั่งยืนช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาปริมาณการเดินทางนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้หลายคนคิดว่าธุรกิจสถานีบริการน้ำมันคงต้องได้รับผลกระทบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าของปั๊ม PTบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนในปี2020ที่ผ่านมากลับทำกำไรเติบโตได้ถึง 22% และนับเป็นระดับกำไรที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาคุณพิทักษ์รัชกิจประการ CEO บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนมีแนวคิดอย่างไร The Briefcase วันนี้จะชวนทุกคนไปหาคำตอบกันจากธุรกิจบ่อกุ้งสู่สถานีบริการน้ำมันกว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศมีที่มาที่ไปเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างคะคุณพิทักษ์ต้องเรียนว่าจริงๆจบปริญญาตรีคณะประมงนะครับม.เกษตรปี30แล้วก็ไปเลี้ยงกุ้งอยู่5ปี30ถึง35แต่ตอนปี33ไปเรียนปริญญาโท MBA สมัยก่อนนะครับที่ตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่พอเรียนจบเสร็จก็มาช่วยพี่ชายแต่ก่อนเรียกว่าภาคใต้เชื้อเพลิงจำกัดปี2535แต่จริงๆแล้วตัวภาคใต้เชื้อเพลิงเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2531ทำไมถึงใช้ชื่อภาคใต้เชื้อเพลิงเพราะตอนที่ตั้งธุรกิจเนี่ยก็เริ่มที่จังหวัดชุมพรก็เลยใช้ชื่อว่าภาคใต้เชื้อเพลิงในอดีตก็ลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือประมงเป็นอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพรบ้างจังหวัดสุราษฎร์บ้างแล้วก็ขยับขยายยอดขายโตขึ้นมาแล้วก็มีคลังที่2ที่ดอนหอยหลอดอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามปี35เราก็เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวสถานีบริการน้ำมันภายใต้ชื่อบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัดธุรกิจก็เติบโตมาทุกๆปีจนถึงปี38เราเปลี่ยนบริษัทเราเนี่ยเป็นภาคใต้เชื้อเพลิงจำกัดมหาชนเตรียมตัวจะเข้าตลาดในปี2540แล้วก็ตอนนั้นเราก็มีเรียกว่าผู้ถือหุ้นเราตอนนั้นนะครับมีทั้งสัญชาติเกาหลี SK Global นะครับมีซูมิโตโมญี่ปุ่นแล้วก็โนมูระจาโปญี่ปุ่นและมีเมย์แบงค์ของมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้นเราสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีหลายประเทศมาถือหุ้นแต่พอต้มยำกุ้งพูดง่ายในปี2540เนี่ยเราก็เจอภาวะธุรกิจภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งเอ๊ะทำไมเราเจอภาวะวิกฤตนั้นต้องเรียนว่าสมัยก่อนเราได้สั่งน้ำมันเนี่ยจากประเทศเกาหลีใต้เราได้เครดิต6เดือนคุณง่ายๆน้ำมันที่สั่งมาตอนวันที่1มกราคม2540มาจ่ายเงินน่ะจริงๆอ่ะวันที่1กรกฎาคม2540พอวันที่2กรกฎาคม2540ลอยตัวค่าเงินบาทลอยเงินตัวค่าเงินบาทจากสิ่งที่เราขายตอนเมื่อเดือนมกราลิตรละ25บาทวันที่2นะครับโป้งขึ้นไปถึง28บาทแล้วสูงสุดที่เราเคยจ่ายเราจ่ายตกอัตราแลกเปลี่ยน56บาทต่อ1 US ไอ้ตรงนั้นยังไม่ว่านะครับตอนนั้นถ้าใครมีเงินเนี่ยฝากออมทรัพย์ 14-15% แต่ทำนองเดียวกันครับเมื่อ default rate เนี่ยจะคิดไป 25-26% rate ผิดนัดชำระแต่ว่าธุรกิจน้ำมันเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำไมรู้ไหมครับกว่าจะได้มา1บาทเนี่ยต้องขายของ100บาท NI แค่ 1% ค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาถึงการเป็นหนี้ถึง 3,600 กว่าล้าน
เนี่ยครับแล้วเราก็ใช้เวลาโอ้โหเป็นตั้งแต่ปี40ถึง49ใช้เวลา10ปีกว่าจะปรับโครงสร้างนี่ได้ในช่วงเวลานั้นไม่ต้องมาพูดเรื่องการปรับเงินเดือนนะครับไม่รู้จักคำนี้โบนัสเป็นไง10ปีนั้นไม่รู้จักผู้บริหารระดับสูงบางท่านก็ไม่รับเงินเดือนถ้าค่อยๆลดหลั่นลงมาก็ผมเชื่อว่าก็มีการลดเงินเดือนลงนะครับก็ใช้เวลานั่นนะครับ10ปีกว่าจะปรับหนี้เสร็จก็มาปี50 50 51เนี่ยครับก็ออกจาก ICU ตอนออกจาก ICU ก็มีประเด็นเรื่องสภาพคล่องอยู่ดีตอนนั้นจะไปกู้แบงค์ปี50เลยกู้แบงค์ทุกแบงค์เราไปมาหมดนะครับออมสินของแบงค์สมัยก่อนที่เขามีข่าวว่าไปกู้เงินของแบงค์เด็กเราก็ไปกู้แต่ก็ไม่ได้สุดท้ายเรามาได้อีกครั้งหนึ่งในปี51โดยที่คนแบงค์ที่ซัพพอร์ตเราตอนนั้นก็คือแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยครับเราก็เลยมีกระแสเงินเข้ามาแต่ตอนที่ไปกู้แบงค์ใหม่ๆเนี่ยแบงค์ก็จะถามว่าณปี50-51ธุรกิจน้ำมันน่ะมันคือธุรกิจที่มันซันเซ็ตถามจริงๆอ่ะคุณจะเอาเงินผมไปแล้วมันจะทำคืนไหมมันจะรอดไหมคำถามก็คือวันนั้น PT อยู่มีโรงกลั่นเป็นของตนเองไหมอยู่มีเทคโนโลยีฟอร์มูล่าวันไหมเนี่ยครับอยู่มีเงินไหมมีเงินคงไม่มีละถ้ามีก็คงไม่มาหาถูกตอนนั้นแบงก์ก็ชื่อว่ามันไม่ได้แต่สุดท้ายแบงก์ก็ปล่อยเรามาแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือตอนปี51นะครับถ้าเราจำได้ปี51ปลายปีเลยเนี่ย2008ก็คือ51เนี่ยมันเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแต่ก่อนที่จะเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยในเดือนพฤษภามิถุนาน้ำมันดิบมันวิ่งไปถึง140เหรียญนะครับน้ำมันดิบนะครับวันนี้น้ำมันดิบอยู่แค่65เหรียญเองตอนนั้นมันกว่า2เท่าจากปัจจุบันแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยไปถึง200เหรียญต่อบาร์เรลจุดนั้นเราเห็นตอนเดือนพฤษภาคมเป็นจุดที่ผมว่าจุดยูเทิร์นเลยก็ได้เห็นเลยก็คือผมเชื่อว่าบริษัทน้ำมันต่างชาติมีการปรับราคาขายปลีกขึ้นโดยไม่สนใจแล้วว่าบริษัทไทยจะปรับหรือไม่ปรับสมัยก่อนไม่รอสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าภาครัฐก็จะใช้ช่องทางในการที่จะควบคุมราคาผ่านบริษัทไทยแต่ตอนนั้นผมเชื่อว่าเขาคงจะคิดว่าไม่สนใจเรื่องส่วนแบ่งการตลาดแล้วทำไงให้มันรอดเพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับราคามันก็ขายขาดทุนจุดนั้นแหละครับพฤษภาปี51เราก็เป็นจุดที่เราบอกว่าฉันต้องเริ่มขยายสถานีบริการแล้วจาก51จนถึง64ทุกวันนี้อย่างที่เรียนนะครับการปรับราคาก็จะมีผู้นำโดยเป็นบริษัทต่างชาติ51 52เราก็เลยขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆขยับขยายการเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ในปี54เราก็เปลี่ยนชื่อบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงจำกัดมหาชนเป็น PTT Energy จำกัดมหาชนคำถามแล้วเปลี่ยนทำไมมันเริ่มดีนี่ถ้าเปลี่ยนทำไมคนสมัยก่อนเวลาเขาจะเรียกเราว่าปั๊มปักใต้เขาไม่เรียกว่าภาคใต้เชื้อเพลิงเราไปเจอนายแบงค์นายแบงค์ก็ปักใต้ปักใต้อยู่นั่นแหละแล้วก็บอกมาพบตั้งหลายปีแล้วยังเรียกเราว่าปักใต้อยู่นั่นแหละก็เลยเปลี่ยนแล้วก็คนจะมักเข้าใจว่าเจ้าของคงเป็นคนใต้มั้งเป็นธุรกิจของคนใต้มั้งมีปั๊มเยอะที่ภาคใต้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับภาคใต้มีปั๊มเพียงแค่12% ของจำนวนภาพรวมเท่านั้นเองนั่นนะครับก็เราก็เข้าตลาดในปี2556 31พฤษภาก็จะมีคนมาถามเราว่าเข้าตลาดดียังไงแน่นอนครับ1เราได้เงินทุนจากการระดมทุนแต่ตรงนี้ไม่มีดอกเบี้ย2ก็การที่เข้าตลาดเราต้องทำระบบของบริษัทให้ดีมันก็จะทำให้บริษัทมีระบบที่ดีมีมาตรฐานอันที่3แบรนด์ก็จะเป็นที่รู้จักเมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักทำไมครับยอดขายก็จะดีความน่าเชื่อถือก็จะมาเนี่ยครับในมุมที่จากโนบอดี้ในวันนั้นพอเข้าตลาดก็เริ่มจะเป็นซัมบอดี้ตัว S ก็เริ่มมีขึ้นมาแทนที่จะเป็นตัว N ก็เป็นตัว S ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยครับแล้วจนถึงวันนี้วันที่31ธันวาคม2563เรามีจำนวนปั๊มจากเดิมนะครับมีเมื่อ12ปีที่แล้วถ้าเป็นโคโค่คอมพานีโอเปเรตที่30สาขาวันนี้เรามีมากกว่า60เท่า มีประมาณ 1,800 สาขาปีที่แล้วเรามียอดอัตรายอดขายที่เติบโตอยู่ที่ประมาณ 5.9% แล้วเรามีกำไรสุทธิ 1,906 ล้านเติบโตขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี62มีขนาดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิกฤตครั้งสำคัญของหลายๆคนกับการที่เราเจอโรคระบาดครั้งใหญ่อย่างโควิด-19แต่ก็ยังเป็นปีที่
PTG ยังเติบโตได้อย่างแล้วก็ทำนิวไฮได้ไม่ว่าจะเป็นนิวไฮในเรื่องยอดขายนิวไฮเรื่องสาขานิวไฮในเรื่องของกำไรสุทธิเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะว่าทำมาได้อย่างไรเกิดจากประเด็นไหนบ้างแต่ขออนุญาตย้อนความกลับไปสักนิดนึงค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่คุณพิทักษ์ได้เล่าให้พวกเราฟังก็คือจริงๆแล้วเนี่ย PT ในวันนั้นนะคะย้อนกลับไป33ปีแล้วนะคะวันนี้กลายเป็นหนุ่มใหญ่ที่พร้อมจะออกวิ่งอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าวิธีการเติบโตมาเนี่ยต้องบอกว่าใช้กลยุทธ์แบบป่าล้อมเมืองนะคะโตมาจากโซนภาคใต้เริ่มต้นธุรกิจในปั๊มแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนคะจำได้ไหมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแต่ก็คือเป็นปั๊มแบบปั๊ม traditional เลยในช่วงแรกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยายมามีคลังน้ำมันจนเริ่มที่จะขยายสถานีบริการน้ำมันไปทั่วประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนของสถานีบริการน้ำมันเรากระจายไปยังไงบ้างคะสัดส่วนเรากระจายอยู่ที่ภาคอีสาน 31% ภาคเหนือ 21%ภาคใต้ 12% ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกอย่างละ 8-9% กรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพปทุมสมุทรปราการนนทบุรี 8% รวมๆแล้วเนี่ยครับ 100% เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นกลยุทธ์ที่เราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะกระจายการบริการน้ำมันให้ไปทั่วประเทศนะคะปัจจุบันนี้ 2,100 สาขาครับก็ตอนที่เราขยายก็อย่างที่เรียกเราใช้วิธีเรียกว่ากลยุทธ์ของป่าล้อมเมืองก็ตอนที่เราเพิ่งจะฟื้นจาก ICU เราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราก็บอกว่าเออวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็คิดง่ายๆครับคือถ้าจะยังทำอะไรและอยู่ในเกมของผู้นำตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยตายสนิทมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องคิดแบบพวกกบฏพวกกบฏมันต้องทำยังไงก็คือคิดและทำที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงต้องใช้ว่าอย่างสิ้นเชิงนะครับผู้นำเขาทำอะไรเราก็ต้องทำในสิ่งเขาเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวซ้ายเขาขึ้นบนเราลงล่างวิธีการง่ายๆก็อธิบายโดยคือ1ผู้ค้าน้ำมันนะครับบริษัทน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นระบบดีลเลอร์โอนดีลเลอร์โอเปเรตเราก็เป็นพวกคอมพานีโอนคอมพานีโอเปเรตมันแล้วมันต่างกันยังไงโคโค่เนี่ยความที่เป็นของเราเองเวลาเราทำอะไรมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันเวลาเราจะทำอะไรมันจะเร็วข้อที่2เราจะไปขยายในเส้นสายรอง4หลัก3หลัก2หลักในขณะที่คนอื่นไม่คิดที่จะไปขยายตอนนั้นหลายๆค่ายอาจจะดูถูกเราว่าเราเป็นสิงห์ภูธรPT ก็ได้ขยายแต่ปั๊มสายรองนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกยอดขายก็ไม่เยอะย้อนกลับไปสัก13ปีที่แล้วผมใช้คำว่าสายรองเนี่ยนะครับ 80,000 ลิตรสุทธิเรากำไร1ล้านบาทแต่ถ้าแบบขณะที่เป็นค่ายอื่นขาดทุนนะครับเพราะว่าการบริหารการจัดการต้นทุนสู้เราไม่ได้นั่นก็คือเราก็เลยไปขยาย4หลัก3หลัก2หลักแล้วตอนที่เราขยายตั้งแต่ปี51จนถึง5455เนี่ยเราขยายอย่างมีความสุขครับเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะคนเขาไม่ไปสนใจเราตอนนั้นพูดง่ายยังมองไม่เห็นหรอก PT คือใครปล่อยเด็กน้อยคนนี้ไปแล้วเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยนั่นคือภาพที่เราขยายจากตัวถนนสายรองแล้วสิ่งที่เราทำแตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็คือค่ายอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมีกองรถบรรทุกน้ำมันใช้วิธีการเอาท์ซอร์สแต่เราทำเองตรงนี้ก็เลยทำให้เราลีนได้หลายๆค่ายในยุคนั้นใช้วิธีการปิดคลังเราเขาเรียกว่าซีเนจี้คลังด้วยกันในขณะที่เราขยายคลังออกไปคือทำส่วนทางเขาหมดเลยก็เราวันนี้เรามีอย่างที่เรียนนะครับภาคเหนือมีที่ลำปางพิษณุโลกนครสวรรค์ภาคอีสานมีที่ขอนแก่นมีที่สุรินทร์มีที่โคราชภาคกลางก็มีอยู่ที่สมุทรสงครามสระบุรีภาคใต้ก็ลงไปชุมพรปากพนังฉะนั้นทุกๆคลังเราถ้ากลางวงเวียนรัศมี200กิโลเมตรมันก็จะทำให้ทำไมครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการส่งกำลังบำรุงน้ำมันฉะนั้นอันหนึ่งก็คือการที่มีคลังอยู่ตรงนี้มันทำให้เราบริหารสต็อกได้น้อยไม่ต้องมีเยอะนะครับการบริหารอินเวนทอรี่ก็จะมีประสิทธิภาพนี่คือภาพและอีกอันหนึ่งก็คือเอาละสิ่งที่เราต่างก็คือคนอื่นใช้วิธีการสร้างปั๊มใหม่สมัยโบราณนะครับสัก10ปีที่แล้วสร้างปั๊มหนึ่งก็450ล้านสมัยนี้เขาพูดกันเป็นร้อยเพราะอลังการขึ้นทุกวันเนาะปั๊มเนี่ยเราใช้เงินเพียงแค่3ล้านบาทในการรีโนเวทปรับปรุงอย่างที่เรียนครับเราปรับปรุงปั๊มจากเดิมที่มีอยู่เราไม่ได้ใช้วิธีการสร้างตอนที่ปรับปรุงเนี่ยใช้เวลาอย่างมากก็45วันแต่กรณีถ้าจะสร้างปั๊มใหม่ซื้อที่ถมที่ออกแบบขออนุญาตก็จะสร้างเสร็จใช้เวลาปีนึง
ถ้าเราพูดว่าวันนี้ถ้าเราจะชนะกันเรื่องสปีดเราก็เรียกว่า economy of speed เรา45วันวันที่46เราได้เงินละในขณะไอ้โน่นต้องเป็นวันที่1ปีกับ1วันถึงจะได้เงินเนี่ยครับแล้วก็มุมของการเราใช้วิธีการขยายด้วยวิธีการเช่า1สาขาของการสร้าง50เรารีโนเวทได้3ล้านตรงนี้นะครับมันก็คือ1ปั๊มเราเติบโตได้17ปั๊มง่ายๆครับถ้าเกิดปีหนึ่งค่ายอื่น50เราก็ไปได้ถึง85สาขาเนี่ยครับก็คือทำไมคนถึงบอกเฮ้ยพีทีทำไมมันโตเร็วขนาดนี้เพราะด้วยวิธีการ asset light strategy ก็คือใช้วิธีการเช่าปรับปรุงไม่เยอะเนี่ยครับดูเหมือนกับว่าเราใช้วิธีคิดมุมกลับเนาะในการที่จะสวนทางคู่แข่งแต่ถามว่ามุมกลับตรงนี้เนี่ยเรายอมลงทุนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวจริงๆอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนคลังน้ำมันนะคะการมีฟลีตรถขนน้ำมันด้วยตัวเองนะคะแต่ในส่วนไหนที่เรามองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะคุ้มเราใช้วิธี asset light เช่นเช่าแล้วปรับปรุงปั๊มเอาวิธีกลยุทธ์แบบนี้พอมันระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันเริ่มเห็นว่ามันทำให้เราฉีกได้นะคะได้ตลาดใหม่อย่างเช่นถนนสายรองด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนี่คือสิ่งที่ปั๊ม PT เนี่ยก็รีแบรนด์นะคะช่วงแรกๆเชื่อว่าหลายคนก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้ปั๊ม PT เริ่มที่เป็นผู้นำในการแบบปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่เลยสะอาดห้องน้ำก็สะอาดนะคะนั่นคือในยุคนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นเบอร์ใหญ่ๆในตลาดเนี่ยหันมาทำเหมือนๆกันเลยนะคะกลายเป็นว่าการแข่งขันในสมรภูมินี้ก็กลับมาดุเดือดอีกครั้งนึงอยู่พักนึงเหมือนกันช่วงนั้นเราใช้วิธีอย่างไรในการไปต่อแบบทิ้งห่างได้พอเปิดอีกยุคหนึ่งเราก็หลังจากที่4หลัก3หลัก2หลักเริ่มเต็มเราครอบคลุมเกือบทุกอำเภอแล้วนะครับ77จังหวัดประเทศไทย900กว่าอำเภอมุมอีกมุมนึงก็คือหลังจากนั้นเราก็ขยับขยายมาบนเส้นสายเมนเส้นสายหลักแล้วก็เข้าไปอยู่ในกรุงเทพฯปริมณฑลและอีกมุมนึงก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือ Max Card เราเริ่มทำบัตรสมาชิก Max Card เนี่ยตอนปี2555ค่ะปี2554ตอนนั้นเรามีสาขาเพียง437สาขายังทำไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยมากกว่า500สาขาฉะนั้นในปี2555จำนวนสาขาเรามากกว่า500เราก็เริ่มทำตัวบัตรสมาชิกตรงนี้และอย่างที่เรียนเหมือนเดิมครับเราก็ต้องคิดต่างจากหลายค่ายที่ทำบัตรนะครับวิธีการง่ายๆของเราก็คือในอดีตเนี่ยมีบางค่ายเนี่ยถ้าเป็นดีเซลก็เป็นบัตรเฉพาะดีเซลเป็นบัตรเบนซินเฉพาะเบนซินวันนี้ถือบัตรดีเซลจะไปเติมเบนซินขับรถที่บ้านมี2คันมีทั้งดีเซลมีเบนซินถ้าถือบัตรดีเซลขับรถเบนซินไปเติมไม่ได้เราเนี่ยจะถือบัตรอะไรก็เติมได้เนี่ยครับอันที่2ตอนที่เราคิดตอนนั้นทุกค่ายดีเซลกับเบนซินให้แต้มที่ไม่เหมือนกันตระกูลเบนซิน1ลิตรได้1แต้มถ้าเป็นดีเซล4ลิตรได้1แต้มของเราบอกไม่ใช่เหมือนกันเลย1ลิตรจะดีเซลหรือเบนซินได้1แต้มทีนี้คำถามก็คือแล้วเราใจป๋าเหรอเขาต้อง4ลิตรได้แต้มบอกไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราก็มานั่งคิดถึงว่าคำถามคือคนพันดีเซลเขาผิดตรงไหนต้องเติม4ลิตรถึงได้แต้มนึงอ่ะแล้วเราจะอธิบายได้ยังไงว่าเออฉันทำไมต้องเติม4ลิตรในใครคนอื่นเขาก็เติมลิตรนึงเบนซินก็ลิตรนึงได้แต้มนึงราคาขายต่างกันราคาขายเบนซินแพงกว่าด้วยแล้วกำไรค่าการตลาดก็ไม่ได้หนีกันแต่ทำไมต้องสี่ลิตรได้แต้มทำไมต้องแยกเขาล่ะก็คือเป็นที่มาเราก็เลยบอกว่าฉันให้เหมือนกันแล้ววิธีการสมัครในขณะที่ในอดีตเนี่ยหลายๆค่ายสมัคร15วันกว่าจะได้บัตร30วันกว่าจะได้บัตรของเราไม่ได้ครับสมัครตรงนั้นได้บัตรเลยได้บัตรเลยแล้วของเราก็คืออะไรรู้ไหมครับไปเติมน้ำมันแล้วสมัครปั๊บแต้มเข้าในวันรุ่งขึ้นเลยไม่ใช่ไปเติมวันนี้อ๋อสมัครแต้มยังไม่เข้าครับเพราะบัตรกว่าจะได้อีก15ถึง30วันเราก็เป็นที่มาเป็นรายแรกๆที่ใช้วิธีการแบบใหม่เลยแล้วก็อีกมุมก็คือเรามีทั้งพันธุ์ไทยร้านกาแฟเรามีทั้งแม็กซ์มาร์ทเราก็ให้ร้านกาแฟเราให้ร้านแม็กซ์มาร์ทเนี่ยช่วยทำอะไรครับรีคูดเมมเบอร์ซึ่งแต่ก่อนอ่ะเราเป็นเจ้าแรกอีกที่ใช้วิธีนี้หลายค่ายหรือหลายคนจะสงสัยเอ๊ะ PT 31ธันวา2563เรามีตั้ง 14.8 ล้านสมาชิกมาได้ยังไงอ่ะในขณะที่คุณดูทำก่อนเราหรือทำหลังเราเรียกว่าฉีก
จำนวนเราเยอะกว่าเนี่ยครับเพราะว่าเรามีตรงนี้ในขณะที่หลังจากนั้นก็ทุกคนก็รับสมัครที่ไหนในร้านกาแฟกันเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองนะคะซึ่งไม่ได้แค่ค่อยๆขยายมาจนมั่นใจแล้วว่าเราได้ตลาดแล้วบุกตลาดเดิมที่เป็นไข่แดงที่ทุกคนแข่งกันเนี่ยเรายังคิดต่อว่าอะและอะไรล่ะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยยังนึกถึงPT อยู่ต่อเนื่องก็เติมเต็มมาด้วยระบบสมาชิก Nextcard นะคะปัจจุบันมีตัวเลข14ล้านราย 14.8 ณปีที่แล้วตอนนี้กว่า15ล้านแล้วครับแล้วเราก็คาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้เราอยากจะมีสมาชิกที่18ล้านสมาชิกเป็นอย่างน้อยโอ้โหแล้วทำไมตัวเลขควรทำไมต้อง18ตัวเลข18มาจากไหนสมมติฐานคืออะไรอ๋อเราก็บอกว่าเนื่องจากบริษัทธุรกิจที่มีบัตรสมาชิกเยอะเป็นระดับหนึ่งกว่า17ล้านสมาชิกคือเดอะวันค่ะเราก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเราอยากจะเป็น King of Membership มั่งฉะนั้นถ้า17ล้านกว่าปีนี้เราก็ต้องทำให้ได้18ล้านค่ะแต่ท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่าอีกค่ายนึงเขาเป็นห้างสรรพสินค้าบุคคลเข้าถึงง่ายกว่าแต่นี่เป็นสถานีบริการน้ำมันซึ่งอัตราตัวเลขของผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้สูงเท่าก็ถ้า3ปีที่แล้วเราก็น้อยกว่าเขาประมาณ 6-7 ล้านสมาชิกแต่วันปีที่แล้วเราก็ใกล้แล้วแต่ปีนี้เราก็น่าจะทำได้ก็เพียงแค่3ล้านสมาชิกเท่านั้นเองจริงๆเราวางเป้าไว้ในปี2567-68เนี่ยนะครับเราจะมีสมัครจำนวนสมาชิกเนี่ยไม่น้อยกว่า30ล้านสมาชิกเกือบครึ่งประเทศทั้งที่คนเกือบครึ่งประเทศไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์นะธุรกิจของ PTG สามารถแยกออกเป็น7ประเภทคือธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจค้าปลีกธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้าธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภคธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจให้บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์และรถเชิงพาณิชย์โดยโครงสร้างรายได้ของ PTG นั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆรายได้ในส่วนของธุรกิจน้ำมันจะมีสัดส่วนประมาณ 96% ของรายได้รวมและที่เหลืออีก 4% นั้นจะมาจากกลุ่มที่ไม่ได้มาจากธุรกิจน้ำมันหรือที่เรียกว่า Non Oil กลยุทธ์ของ PTG เนี่ยกำลังจะไปมากกว่าเรื่องของปั๊มน้ำมันซึ่งเราก็เห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีการไปทำธุรกิจนอนออยล์ใช่ไหมคะมีการเข้าซื้อกิจการร้านกาแฟ Coffee World นะคะเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมากับกลยุทธ์ก็อย่างที่เรียนนะครับมันเป็นเรื่องเศร้าที่พอพูดถึงปั๊มน้ำมันมันขายเฉพาะน้ำมันเหรอเราบอกมันคงไม่ใช่เพราะว่าวันหนึ่งเราคงไม่ได้ขายเฉพาะน้ำมันเราจะมีในสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกที่มีมากกว่าน้ำมันเราต้องเปลี่ยนธุรกิจพลังงานแบบเดิมๆให้เป็นธุรกิจพลังงานที่วันนี้เรามีวิสัยทัศน์ใหม่ก็คือต้องเป็นธุรกิจพลังงานที่สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับผู้คนนะครับนั่นคือการที่จะทำงั้นได้แล้วกอบกับสมาชิกเราเพิ่มขึ้นทุกๆปีเราก็มีเขาเรียกว่าไปสู่ธุรกิจนอนออยล์เขากลับมาทำไมต้องนอนออยล์เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเราไม่ควรจะทำธุรกิจหรืออะไรสินทรัพย์เราไม่ควรจะอยู่ในตะกร้าใบเดียวไข่ไม่ควรอยู่ในตะกร้าใบเดียวก็คือจากออยก็สู่นอนออยเนี่ยครับแล้วก็มุมอย่างที่บอกว่าพอมุมสุดท้ายด้วยสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรากำลังจะไปในสิ่งที่มันเป็นนอนออยแล้วเพราะเรากำหนดไว้ว่าในปี2567เราอยากจะให้ตัวกำไรที่มาจากออยเหลือเพียงแค่ 30-40% เท่านั้นจะที่เหลือจะเป็นธุรกิจนอนออยก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเราก็เริ่มไดเวอร์ซิฟายทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับกาแฟทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวคอนเวนเซนต์โตแมกมาเราไปในธุรกิจพลังงานทดแทนทำเรื่องไบโอดีเซลปาล์มคอมเพล็กซ์เนี่ยครับทำธุรกิจเกี่ยวกับไอ้ตัวออโต้แบ็คบำรุงรักษารถยนต์ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของปาล์มคอมเพล็กซ์ซึ่งหลายคนเนี่ยจับตามองตั้งแต่ PTG เข้าตลาดมาเนี่ยนะคะก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า PT บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าอาณาจักรปาล์มนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วก็ใช้เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างเยอะย้อนกลับไปอะไรคือคีย์สำคัญของการตัดสินใจว่าต้องลงทุนสร้างปาล์มคอมเพล็กซ์แล้ววันนี้เวลาผ่านไปเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นไปอย่างที่คาดหวังไหมคะก็เกิดจากนโยบายพลังงานทดแทน
ไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซลเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรตรงนี้ก็เกิดเป็นที่มาแล้วเราเล็งเห็นว่าอีกหน่อยพลังงานทดแทนแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมาเติบโตขึ้นเราก็เลยเกิดความคิดตรงนี้ในการทำปาล์มคอมเพล็กซ์ขึ้นมาเราทำไมเราเรียกมันว่าปาล์มคอมเพล็กซ์นะครับเพราะว่าธุรกิจปาล์มน้ำมันเนี่ยโรงหีบ 60% 70% ผมเชื่อ 70% อยู่ที่จังหวัดกระบี่สุราษฎร์ชุมพรพื้นที่ปลูกกับโรงหีบอยู่ที่นั่นหีบเสร็จออกมาเป็นอะไรครับเหมือนหีบอ้อยได้น้ำอ้อยอย่างเงี้ยได้โมลาสได้เดี๋ยวหีบได้ไปเป็นครูดปาล์มออยก็ขนมาผู้ใช้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ที่สมุทรสงครามอยู่ที่ปทุมอยู่ที่โรงกลั่นบ้างหีบเสร็จเอามาเป็นทำเป็นอะไรเป็นน้ำมันพืชเพื่อบริโภคเป็น B100แต่สถานที่ของเราก็คือเราตั้งอยู่ตรงอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบเป็นจุดกึ่งกลางก็คือพูดง่ายว่าเราได้เปรียบในเรื่องของโลจิสติกเราได้เปรียบเพราะเรามีพื้นที่ปลูกที่รองรับโรงงานที่เรียกว่าปาล์มคอมเพล็กซ์เพราะโรงหีบเนี่ยพูดง่ายเรามีโรงงานที่มีโรงหีบอยู่ในนั้นมีโรงรีไฟล์อยู่ในที่เดียวกันและโรงรีไฟล์เสร็จแล้วขยับไปอีกจากรีไฟล์ที่ได้ทำเป็นน้ำมันเพื่อบริโภคคือโอเลอีนแล้วมาเป็น B100ได้เรียกว่าครบวงจรครบวงจรมีอย่างเนี้ยผมคิดว่าเป็นเจ้าแรกใน Southeast Asia ตรงนี้มันก็เลยทำให้ทำไมครับทำให้เราประหยัดต้นทุนแล้วก็ด้วยระบบเทคโนโลยีของเราตรงนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็เลยทำให้คุณภาพของตัว product ออกมามีคุณภาพแล้วก็ต้นทุนต่ำที่สำคัญในนี้เราใช้เป็น zero waste ทลายปาล์มออกมาแล้วก็ทำเป็น biomass ในนั้นเราจะมีเรียกว่าสิ่งที่ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ7เมกะวัตต์ตัวน้ำเสียเราก็ไปทำไบโอแก๊สเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้อยู่เนี่ยเราผลิตเองนี่คือภาพแล้วก็สุดท้ายมุมอย่างที่เรียนนะครับว่าปีที่แล้วเราก็มีการผลิตแล้วก็มีผมเชื่อว่ากำไรก็ดีมากแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่าทุกค่ายเพราะความที่มันเป็นคอมเพล็กซ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปตามความตั้งใจจากวันนั้นที่หลายคนตั้งคำถามกันว่าดูลงทุนเยอะมากนะคะในการสร้างอาณาจักรปาล์มคอมเพล็กซ์ขึ้นมาวันนี้เริ่มเห็นดอกเห็นผลของมันละนะคะเราคาดหวังการเติบโตจากปาล์มคอมเพล็กซ์หลังจากนี้เป็นยังไงบ้างตั้งใจว่าจะให้คอนทริบิวต์หรือว่าเป็นส่วนรายได้เข้ามาให้ทาง PTG เนี่ยก็จริงๆเราไปถือหุ้นอยู่ 40% ในตรงนี้นะครับอีกอันนึงลืมบอกไปตอนนี้ปาล์มคอมเพล็กซ์เราเรียกว่า PPP Green Complex คาดการว่าวันนี้เรามี FA แล้วเราแต่งตั้ง FA แล้วนะครับแล้วก็คาดการว่าเราน่าจะยื่นไฟลิ่งในต้นปีหน้าก็จะเข้าตลาดเข้าตลาดปีหน้าเข้าเซตค่ะก็สปินออฟออกมาเป็นอีกกลุ่มธุรกิจนึงนะคะแต่ภายใต้การถือหุ้นของ PTG ยังอยู่นะคะ 40% ใช่แล้วมีบริษัทนึงก็คือเราเรียกว่าบริษัท Atlas ที่ทำเกี่ยวกับตัว LPG เข้าใจว่าน่าจะยื่นไฟลิ่งในไตรมาส4ปีนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับออโต้ LPG แล้วก็เป็นคุกกิ้งแก๊สค่ะก็เป็นก๊าซหุงต้มซึ่งเราก็เห็นก่อนหน้านี้ก็มีการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็market share ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมก็เราเข้ามาปีที่แล้วเป็นปีที่6 market share เราเป็นเบอร์4ค่ะผมเข้าใจว่าไตรมาส1ปีนี้เราน่าจะเป็นเบอร์3ไตรมาส2ปีนี้เราน่าจะขยับขึ้นมาเป็นเบอร์2ในมุมของออโต้แก๊สเราคาดการว่าไตรมาส4ปีนี้เราน่าจะขยับมาเป็นเบอร์1ไม่น่าเชื่อนะครับเราเข้ามาปีนี้ปีที่7ค่ะภาพของตัวเนี้ยเราอาจจะไตรมาส4ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วในมุมของตัว household หรือ cooking gas ผมเชื่อว่าหลังจากเข้าตลาดไปปีที่5เราน่าจะแย่สุดก็น่าจะเป็นเบอร์3แล้วหรือถ้าทำได้ดีก็น่าจะเป็นเบอร์2รองจากปตท.ในเรื่องของ cooking gas คุณพิทักษ์มีมุมมองยังไงต่อกับกลยุทธ์ที่ตั้งใจในการแตกลูกแตกหลานกิจการเหล่านี้เหมือนกับ PTG เนี่ยเป็นคนฟูมฟักพอโตได้ระดับนึงแล้วก็นำเข้ามาให้ใหญ่ต่อด้วยตัวเองในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณพิทักษ์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคือมุมของเราต้องพยายามหลังจากที่เราขยับขยายตัวแม่คือ PTT ตัวสถานีบริการน้ำมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อยอดยังไงนะครับต่อยอดยังไงที่เอาที่เชื่อมโยงจากตัวน้ำมันตัวสถานีบริการน้ำมันเชื่อมโยงกับตัว Maxgas สำคัญก็คือเหมือนกับว่า
แม่น้ำมันเนี่ยก็คือ cash cow ที่ให้นมให้มาเป็นเงินให้เงินมาเป็นทำอะไรครับไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็เอาเนี่ยเอาเงินต่อเงินและธุรกิจพวกนี้ก็ให้ทำให้เติบโตและเข้าตลาดเนี่ยครับก็เหมือนเลี้ยงลูกเนาะตอนนี้ลูกเติบโตแล้วก็ต้องไปทำมาหากินนะคะเลี้ยงดูตัวเองให้เติบใหญ่กว่าเดิมในช่วงเวลาที่ผ่านมา PTG ถือว่ามีการเติบโตของกำไรต่อเนื่องถึงแม้ในปี2563จะเจอกับโควิด-19 โดยผลประกอบการย้อนหลัง3ปีของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนปี2561รายได้อยู่ที่ 108,142 ล้านบาทกำไร625ล้านบาทปี2562รายได้อยู่ที่ 122,291 ล้านบาทกำไรอยู่ที่ 1,561 ล้านบาทปี2563รายได้อยู่ที่ 105,078 ล้านบาทกำไรอยู่ที่ 1,894 ล้านบาท PT Group เนี่ยจริงๆผ่านมาหลายวิกฤตละตอนปี40ตั้งใจจริงๆจะเข้าตลาดตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะคะแต่จากเข้าตลาดก็เลยต้องเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ไปก่อนนะคะผ่านวิกฤตมาได้ด้วยความแข็งแกร่งนะคะจนถึงวันที่ได้เข้าตลาดจริงๆก็ดำเนินธุรกิจเติบโตมาจนกลายเป็นเบอร์2นะคะจากต้องบอกว่าอันเดอร์ด็อกที่คนไม่ค่อยสนใจแต่วันนี้ทุกคนต้องจับตามองนะคะช่วงเวลาปี2020ที่ผ่านมาคุณพิทักษ์บอกว่าก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตและที่สำคัญเป็นวิกฤตที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนวิกฤตที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดเดินทางแต่ทำไมสถานีบริการน้ำมันอย่าง PTG ยังสามารถเติบโตได้มันมาจากประเด็นอะไรบ้างคุณผมใช้ว่าปีที่แล้วตอนโควิด-19 เกิดขึ้นตอนนั้นเข้าใจว่าตอนวันตรุษจีนยังไม่มีอะไรยังก็นึกว่าอ๋อโควิด-19 ก็เหมือนซาแหละมันก็เกิดอยู่ที่จีนไม่เกิดมาพอสักพักประมาณกลางๆเดือนมีนาปีที่แล้วรู้สึกว่ามันมาจริงๆแล้วก็โอ้โหมันเล่นซะเดือนเมษาเนี่ยผมใช้ว่ายอดมันตกไปจะเป็น 20% เลยนะครับมันตกไปแต่สิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์ตอนต้มยำกุ้งถามว่าความรุนแรงเนี่ยโควิด-19 รุนแรงกว่าเยอะเพราะมันเกิดทั่วโลกมันเกิดในทุกเซกเมนต์แต่ในมุมของเราตอนปี40น่ะต้มยำกุ้งสำหรับเราตอนนั้นเราเกือบล้มละลายถ้าถามว่าแม้มันจะเล็กกว่าแต่ตอนนั้นอาการเราสาหัสกว่าเรามันแทบจะไม่มีอะไรเลยเราแทบจะล้มละลายอย่างที่เรียนนะครับแต่พอมาตรงเนี้ยเราเริ่มมีแข็งแรงขึ้นแล้วก็มุมก็คือเรามีบทเรียนเราใช้คำว่าถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราไม่เคยเจอเลยเนี่ยเราอาจจะสติแตก อย่างที่ท่านผู้ชาติบอกสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดปัญญาหนีความที่เราเคยเจอมาแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้องทำอะไรเกิดตรงนี้ต้องเบื้องต้นง่ายๆครับรักษาสภาพคล่อง ลดค่าใช้จ่ายลดการลงทุนแล้วก็พยายามใกล้ชิดลูกค้าได้มากที่สุดเนี่ยครับเราก็ตัวตรงนี้เราก็เติบโตขึ้นมาอีกมุมนึงแล้วทำไมเราไม่กระทบเรากระทบครับแต่พอหลังจากพฤษภาเริ่มดีขึ้นมิถุนาเราก็เริ่มฟื้นเรากระทบไหมกระทบแต่เรากระทบน้อยกว่าค่ายอื่นแต่ตอนฟื้นเราก็ฟื้นได้เร็วกว่าตอนกระทบถามว่าทำไมกระทบน้อยอ๋ออันที่หนึ่งครับเราขายน้ำมันดีเซลคิดเป็น70%เป็นเบนซิน30อีตอนโควิดมาสิ่งที่กระทบที่สุดคือตระกูลเบนซินตระกูลเบนซินกระทบเยอะกว่าซึ่งเราค่ายอื่นๆเนี่ยอาจจะขายตระกูลเบนซิน 40-50% เวลากระทบมันก็ถึงกระทบเยอะกว่าเราอันที่สองครับง่ายๆครับเวลาเราพูดเรื่องดีเซลเบนซินแม้โควิด-19จะเกิดกระหล่ำปีที่ภูทับเบิกก็ต้องมาที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองอตก.ซึ่งเมื่อมันมีการขนส่งมีการบริโภคดีเซลก็ได้ใช้มีการคอนซูมดีเซลในขณะที่เบนซินล็อกดาวห้ามเคลื่อนไหวก็คือส่วนใหญ่เป็นรถบ้านคนอยู่บ้านนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองครับกรุงเทพปทุมนนทบุรีสมุทรปราการ4จังหวัดแต่บริโภคคิดเป็น 32% ของการบริโภครวมเรามีปั๊มเพียงแค่ 8% ในขณะที่ค่ายอื่นๆอาจจะมี 30-40% วันที่กรณีที่กรุงเทพปริมณฑลซุดมันซุดเยอะในขณะที่เรามีแค่8และเรามีรอบๆที่นอกเหนือจากนี้92%เราก็เลยกระทบน้อยกว่าตอนบทมันฟื้นมันก็จะฟื้นเร็วทั้งระบบเราก็อยู่ในนี้เราก็ฟื้นด้วยค่ะนี่ครับแต่อีกมุมนึงทำไมเราถึงกระทบน้อยเพราะเรามีแม็กไอตัวเมมเบอร์ตัวแม็กซ์การ์ดซึ่งวันนี้
73% ของตัวเลขที่ขายในสถานีบริการน้ำมันมาจากตัวสมาชิก Max Card อยากให้คุณพิทักษ์ช่วยมองสักนิดนึงค่ะว่า5ปี10ปีหลังจากนี้อยากเห็น PTG เป็นอะไรอดีตเราเกือบไม่รอดเราเกือบล้มละลายแล้วเราก็อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยแล้วเราก็มาสเต็ปของการเติบโตวันนี้เราอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับวันนี้แม้จะ33ปีแต่เทียบเท่าเหมือนกับเด็กอายุ12ปีเด็ก12ปีมันสำคัญยังไงอีตอน12 13 14 15ไปถึง18มันเป็นช่วงที่มันโตช่วงนี้ครับ 5-6 ปีนี้เราจะโตอย่างผมจะไม่อยากจะบอกอย่างบ้าคลั่งเลยมันก็จะโตไอ้มุมตรงนี้ครับที่เราจะบอกว่าโอเคมุมของการเติบโตสิ่งที่เราอยากบอกว่าอยู่รอดปลอดภัยเติบโตแล้วจะทำยังไงให้มันยั่งยืนการที่จะยั่งยืนได้วันนี้ก็คิดโอ้เราจะไปเป็น100ปีหรือไม่ก็บอกว่าไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรครับอย่าไปคิด100ปีก่อนเลยแต่ทำไงให้มันยั่งยืนแต่การจะยั่งยืนได้วันนี้เราเลยเปลี่ยนวิสัยทัศน์เมื่อปีที่แล้วจากเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานครบวงจรแล้วก็ด้วยบัตรสมาชิกเราไปถึง 14.8 ล้านสมาชิกเราก็เลยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ว่าทำยังไงจะเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่อยู่ดีมีสุขในทุกด้านของชีวิตทำยังไง PT ถึงจะเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศได้ในระยะยาวถ้าทำตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าเนี่ยครับมันก็จะทำให้เราสามารถเป็นองค์กรที่จะบอกว่าเป็นร้อยปีก็ได้และสิ่งที่สำคัญแต่ก่อนเราก็พูดว่าบนบัตรสมาชิก Max Card ตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่พูดแล้วเราบอกตั้งแต่ก่อนเกิดดีกว่าเพราะก่อนเกิดตรงไหนกรณีถ้าเกิดว่าแบบมีบุตรยากไปหาหมอแล้วใช้บัตรตรงนี้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยจนไปขึ้นสวรรค์ก็ทำยังไงให้อยู่บนตรงนี้ Max Card จะเชื่อมโยงนะครับให้คนไทยอยู่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ยังไง Max Card จะทำให้เกิดการ experience การบริการที่ smooth เป็น seamless ได้ยังไงนี่คือภาพที่เราอยากจะทำตรงนั้นมันขึ้นมาทิ้งท้ายค่ะอยากให้คุณพิทักษ์แชร์วิธีเคล็ดลับนะคะในการที่ทำให้วันนี้เนี่ยนะคะมีความยิ่งใหญ่ด้วยมือของตัวเองในหนึ่งเจเนอเรชันเนี่ยคุณพิทักษ์มีแนวคิดยังไงที่จะแชร์ให้กับผู้ประกอบการได้เรียนรู้คือผมเรียนว่าก่อนอื่นมันต้องทำอะไรมันต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะจินตนาการเมื่อคิดและฝันแล้วสิ่งที่สำคัญคือต้องพยายามต้องทำให้ได้หลายคนอาจจะบอกว่ากลยุทธ์มันก็คือ 10% แต่ execution น่ะ 90% ตรงนี้มันไม่ง่ายนะครับคิดได้แล้วทำได้ไหมมองเห็นโอกาสหลายๆคนแพ้ชนะกันที่ใครเห็นโอกาสคือเราก็ต้องบอกเราก็ต้องฝึกในการที่จะเห็นโอกาสก่อนอย่างที่ผมบอกว่าปี51เราเห็นอะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนเลยพอเราใครเห็นโอกาสก่อนคนชนะคนนั้นชนะเราก็ต้องบอกว่าเมื่อเห็นโอกาสแล้วใครทำก่อนคนทำก่อนก็ชนะเนี่ยครับก็คือความเร็วทำเสร็จแล้วทำพร้อมกันใครทำเยอะกว่าคนนั้นชนะก็เหมือนกับที่มีคนพูดครับมือถึงใจถึงเงินถึงเงินก็มีผู้บริหารก็มีดีตอนที่ใจถึงตอนที่จะใส่ลงไปกี่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายมันสอนกันไม่ได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งแต่ที่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือก็ต้องผมใช้คำว่ามันต้องเป็นลูกอีช่างคิดต้องคิดอะไรตลอดเวลาเหมือนอย่างโควิดที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์จากต้มยำกุ้งเราพารานอยonly paranoid survive เนี่ยครับแล้วก็กลับมาที่เดิมครับต้องเป็นคนที่มีฝันที่ใหญ่คนตัวเล็กไม่ได้แบบว่ามันจะฝันใหญ่ไม่ได้จะฝันทั้งทีก็ต้องฝันให้ใหญ่แล้วเมื่อฝันให้ใหญ่ทำยังไงต้องไปให้ถึงนี่คือมุมคิดดีๆที่วันนี้คุณพิทักษ์มาแบ่งปันมุมมองให้พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันขอบพระคุณคุณพิทักษ์มากๆเลยค่ะจากเจ้าของปั๊มเล็กๆในพื้นที่ภาคใต้สู่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันที่มีจำนวนสาขาเยอะที่สุดในเมืองไทยคุณพิทักษ์บอกว่าเน้นใช้ความคิดที่แตกต่างแต่ต้องสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวได้และนี่คือสิ่งที่ทำให้อาณาจักร PTG ยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้แต่ก้าวต่อไปหลังจากนี้จะไม่ได้โตด้วยธุรกิจพลังงานอีกต่อไป
แต่จะก้าวเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคชาวไทยทุกคนก้าวต่อไปหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรถือเป็นอีกหนึ่ง movement ที่น่าติดตามสำหรับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนค่ะและนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดดีๆนะคะที่เราได้มาจากการเปิดกระเป๋าเอกสารพูดคุยกันกับคุณพิทักษ์ราชกิจประการ CEO บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนกับรายการ The Briefcase ในวันนี้นั่นเอง